วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภูมิปัญญาโบราณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขออนุญาตที่จะกล่าวขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังครับที่ได้ส่งพัสดุมาให้นะครับสำหรับพันธกิจนี้ช่วงนี้เราได้รับมา 2-3 กล่องด้วยกันนะครับมาจากทางไปรษณีย์นะครับซึ่งไม่ได้มีพี่น้องแจ้งเข้ามาว่ามาจากที่ไหนผมจึงไม่สามารถที่จะนำรายชื่อมาประกาศในรายการนี้ได้แต่รู้ว่าผมได้รับกล่องใหญ่นะครับที่เป็นเสื้อผ้าเป็นของที่มาจากคุณผู้ฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับและนอกจากนี้พี่น้องคุณผู้ฟังก็ยังได้ถวายทรัพย์นะครับโอนเงินเข้าสู่บัญชีพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์เข้ามาด้วยนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านทุกท่านทุกมือทุกใจและความตั้งใจที่ท่านมีเพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็เป็นช่วงเวลาที่คับขันช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้าเราได้รับการสนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนพันธกิจนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ขนาดไหนเราก็ได้รับทานน้ำใจจากคุณผู้ฟังอย่างมากมายด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครัวเรือนของท่านพันธกิจการงานหน้าที่อาชีพการทำมาหาเลี้ยงชีพของท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองและกลับคืนสู่สภาพดีไวๆนะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นมาบีบรัดสภาพความเป็นอยู่ของพวกเรากันทั่วหน้าไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเราเมืองเราเป็นไปทั่วโลกทุกหนแห่งนะครับมีผลกระทบมาจากโรคภัยไข้เจ็บสภาพของสงครามความขาดแคลนอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเราจะยากลำบากขนาดไหนวันนี้เรายังหายใจได้เรายังดำเนินชีวิตได้ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าอยู่กับทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้เราจะก้าวเดินต่อไปด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวในพระธรรมโยบในชีวิตของโยบนะครับตอนที่แล้วเราได้ศึกษากันไปในบทที่7ซึ่งในพระคัมภีร์ได้ตั้งชื่อเรื่องนะครับของพระธรรมตอนนี้ว่าโยบว่าความทุกข์ของท่านไม่มีสิ้นสุดและในพระธรรมโยบบทที่7ตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่6เนี่ยนะครับเป็นคำระบายความทุกข์ที่โยบได้ระบายออกมานะครับผมจะขออนุญาตนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งแล้วก็เราค่อยๆมาคุยด้วยกันมีข้อคิดมากมายจากคำกล่าวของโยบนะครับในข้อที่1ของโยบบทที่7โยบได้กล่าวว่ามนุษย์มีงานเหนื่อยยากบนแผ่นดินมิใช่หรือและชีวิตเขาเหมือนชีวิตลูกจ้างมิใช่หรือเหมือนทาสผู้โหยหาร่มเงาและเหมือนลูกจ้างผู้เฝ้าคอยค่าแรงเช่นเดียวกันข้าได้ส่วนแบ่งเป็นเดือนแห่งความอนิจจังและคืนแห่งความทุกข์ถูกจัดสรรแก่ข้าเมื่อข้านอนลงข้าว่าเมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้นแต่กลางคืนก็ยาวและข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าเนื้อของข้าห่มด้วยหนอนและฝุ่นหนังของข้าด้านแข็งและปริออกวันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและจบลงอย่างสิ้นหวังคุณผู้ฟังครับในคำกล่าวของโยบที่นี่นะครับ
เปรียบเทียบว่าชีวิตนั้นของมนุษย์นั้นนะครับมีแต่งานมีแต่ความทนทุกข์ทรมานมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเหมือนชีวิตลูกจ้างคนงานที่รอคอยจะได้พักรอคอยที่จะได้รับค่าตอบแทนในการงานของเขาโยบทุกข์ยากลำบากมากจนเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนลูกจ้างนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนทาสที่รอคอยเวลาจะได้พักจะได้หลบพักใต้ร่มเงาให้หายร้อนหายเหนื่อยคุณผู้ฟังครับความทุกข์ยากลำบากนั้นผมเชื่อว่าถ้าระบายแบบนี้เราคงจะเข้าใจถ้าอธิบายแบบนี้เราก็คงจะรู้สึกดีผมเชื่อว่าคนรุ่นเราผู้สูงอายุผู้ใหญ่ทั้งหลายจะรู้จักความลำบากแบบนี้นะครับถ้าอธิบายแบบนี้เด็กรุ่นใหม่น่าจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้เผชิญกับชีวิตที่หนักๆเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในยุคที่โลกกำลังพัฒนากว่าจะได้น้ำมาสักขันสักหม้อสักไหเราก็ต้องไปขนไปกระเตงไปแบกกันมาไปหามกันมาแต่เด็กรุ่นใหม่ก็แค่เปิดก๊อกถ้าน้ำไม่ไหลเขาจะตายให้ได้เขาจะโวยวายเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าของความลำบากในการต้องหาบน้ำต้องขนน้ำต้องหาแหล่งน้ำคุณผู้ฟังครับเมื่อโยบอธิบายแบบนี้เราจะสัมผัสได้ว่าเขาทุกข์ยากขนาดไหนและชีวิตของเขานั้นสิ่งที่เขาได้รับแทนที่จะเป็นค่าตอบแทนหรือการได้รับการพักผ่อนแต่เป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความอนิจจังและวันคืนแห่งความทุกข์ยากทุกครั้งเมื่อท่านเข้านอนหวังว่าการนอนหลับของท่านนั้นจะเป็นการนอนพักสงบและได้รับการคลายทุกข์และได้รับการพักผ่อนที่ดีแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังครับโยบอธิบายตัวท่านกลับพลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าคือนอนไม่หลับนอนไม่ได้เพราะความทุกข์ทรมานผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกนี้ยามที่เราเจ็บป่วยเรากระสับกระส่ายเรานอนบนเตียงนอนไม่ได้นอนไม่หลับผมมีโอกาสได้เจอคนป่วยหลายท่านนะครับที่ท่านรู้สึกกลัวการนอนหลับไม่อยากจะให้ถึงยามค่ำคืนในยามที่ท่านป่วยหมายความว่าขั้นที่วิกฤตแล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้ถึงกลางคืนเพราะว่ากลัวว่านอนแล้วจะไม่ตื่นกลัวว่าหลับไปแล้วก็จะหลับแล้วก็มีอันเป็นไปในช่วงนั้นไม่รู้ตัวคนป่วยนั้นก็จะฝืนตัวทำตาแข็งแล้วก็จะให้เปิดไฟแล้วก็จะนั่งอยู่ทั้งคืนรอให้มันสว่างรอให้ถึงกลางวันเพื่อจะได้ไม่ต้องหลับซึ่งแน่นอนว่านั้นเป็นความวิตกกังวลความหวาดกลัวของคนที่ไม่อยากพบกับความมืดไม่อยากพบกับกลางคืนซึ่งโยบในที่นี้ท่านนอนไม่ได้เพราะทรมานจากความเจ็บป่วยพลิกไปพลิกมานอนบนเตียงที่เหมือนกับว่าแทนที่จะได้รับความสุขแต่กลับกลายเป็นความทุกข์ทรมานรอเวลารุ่งเช้าวันคืนของท่านชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยบาดแผลและท่านคิดว่าชีวิตของท่านนั้นช่างสั้นนักและน่าจะจบลงไหนไม่ช้านี่เป็นความรู้สึกเป็นการบรรยายที่โยบได้อธิบายในเหตุการณ์จากความทุกข์ยากที่ท่านได้เผชิญนั้นนะครับซึ่งในครั้งนี้ในบทที่7นี้ได้เห็นว่าโยบเริ่มต้นนะครับที่ท่านจะไม่สงบปากสงบคำแล้วท่านระบายและมีการต่อว่าพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านด้วยโดยโยบได้ยกว่าตัวท่านเองไม่ใช่ทะเลหรือมังกรซึ่งในบริบทของความเข้าใจของคนในยุคนั้นในสมัยโบราณนั้นนะครับทะเลถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจมีพลังยิ่งใหญ่มากที่สามารถทำลายล้างอะไรก็ได้ไม่มีใครควบคุมมันได้นะครับกับมังกรหรือสัตว์ทะเลลึกนี้นะครับก็เป็นสัตว์ที่อันตรายแล้วก็มีความโหดร้ายดุร้ายมีพลังที่สุดโยบบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรเหมือนทะเลหรือไม่ได้น่ากลัวเหมือนมังกรทำไมพระเจ้าจึงต้องควบคุมจึงต้องจัดการกับตัวเขาเหมือนกับว่าเขานั้นมีความสำคัญมีอำนาจมากมายจึงต้องขังเขาไว้ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงต้องวางยามเฝ้าเขาไว้ตลอดเวลานี่เป็นเหมือนกับการเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ค่อนข้างจะบ่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมต้องให้ภาระความทุกข์หนักขนาดนั้นมาอยู่บนตัวเขาซึ่งตัวเขานั้นไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงตัวหนอนเป็นแต่เพียงสิ่งที่ไร้ค่าเหมือนกับความฝันตื่นขึ้นมาก็หายไป
แค่นั้นเองคุณผู้ฟังครับความทุกข์ของโยกได้ถูกระบายได้ถูกอธิบายเอาไว้ในพระธรรมโยกบทที่7ที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษามาเรียนรู้กันต่อไปว่าเพื่อนของโยบอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อบินดัดชาวชูอานะครับก็เริ่มมีบทสนทนาที่ได้บันทึกเอาไว้ในตอนนี้หลังจากที่โยบได้บ่นได้ตำหนิและได้มีโอกาสพาดพิงถึงพระเจ้าและได้พูดถึงความทุกข์ยากของตัวท่านนะครับผมจะนำพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับที่เป็นคำกล่าวของบินดัดนะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งเราจะอ่านในพระธรรมโยบนะครับบทที่8ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนจบบทเลยนะครับถึงข้อที่22ครับพระธรรมโยบบทที่8ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับบินดัดว่าโยบควรกลับใจแล้วบินดัดชาวชูอาตอบว่าท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใดและคำจากปากของท่านจะเป็นพายุอีกนานเท่าใดพระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือถ้าลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็ส่งมอบพวกเขาไว้ในอำนาจการละเมิดของเขาถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านและจะทรงบูรณะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่านแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งขอท่านจงถามคนรุ่นก่อนและพิเคราะห์สิ่งที่บรรพบุรุษค้นพบเพราะชีวิตเราสั้นเหมือนวันวานจะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนโลกเหมือนเงาพวกเขาจะไม่สอนท่านและบอกท่านและกล่าวคำจากความเข้าใจของเขาหรือต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือขณะยังเขียวและไม่ได้ถูกตัดมันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นทางของทุกคนที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปสิ่งที่เขาไว้ใจจะหักสะบั้นและสิ่งที่เขาวางใจจะบอบบางอย่างใยแมงมุมเขาพิงเรือนของเขาแต่มันทานไม่ไหวเขายึดมันไว้แต่มันก็ไม่คงทนคนอธรรมเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์และขแหนงของเขาก็แผ่ออกเหนือสวนของเขารากของเขาพันรอบกองหินและซอกซอนลงไปในหินถ้าเขาถูกทำลายไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่าข้าไม่เคยเห็นเจ้าดูเถิดนี่เป็นทางอันชื่นบานของเขาและผู้อื่นจะงอกขึ้นจากดินแทนที่เขาดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อมและจะไม่ทรงค้ำจุนผู้ทำชั่วพระองค์ยังทรงให้ปากของท่านเต็มด้วยการหัวเราะและริมฝีปากของท่านเต็มด้วยการโห่ร้องยินดีคนเหล่านั้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอายและเต็นท์ของคนอธรรมจะไม่มีอีกต่อไปจบพระธรรมโยบบทที่8ข้อ1ถึงข้อ22คุณผู้ฟังครับและต่อจากนี้ไปผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าบางครั้งผมคิดว่าผมน่าจะรับมือกับการสนทนาในฐานะศิทธิพิบาลได้ดีกว่านี้แต่หวังว่าผมคงไม่เคยพูดในสิ่งที่แข็งกระด้างเท่าที่บินดัดพูดในพระธรรมตอนนี้
บิณฑัดกล่าวว่าพระองค์มอบลูกๆของท่านให้รับโทษเพราะพวกเขาทำบาปต่อพระองค์ในข้อที่4แม้ชีวิตจะดำเนินไปเช่นนั้นเราต่างก็ทราบว่าโยบได้ถวายเครื่องเผาบูชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความบาปใดๆก็ตามที่ลูกๆของเขาอาจจะหลงผิดหรือพลาดได้กระทำไปดังนั้นการที่บินดัดอ้างถึงผู้รู้รุ่นก่อนเป็นการมองเรื่องราวง่ายเกินไปเขาเป็นเช่นเดียวกับเอลีฟัสที่มองโยบและครอบครัวอย่างผิดๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามภูมิปัญญาโบราณก็ยังมีความจริงแอบแฝงอยู่บ้างนะครับชีวิตนี้เป็นสิ่งชั่วคราวส่วนตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ก็ได้เปรียบเทียบเรื่องชีวิตมนุษย์ว่าเป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าอย่างเช่นในพระธรรม1เปโตรบทที่1ซึ่งก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้บรรยายสอนในพิธีช่วงของงานศพพระเยซูได้ทรงกล่าวถึงลักษณะอันแสนสั้นของชีวิตและความโง่เขลาที่หลงลืมพระเจ้าและไปไว้วางใจในทรัพย์สิ่งของต่างๆบนโลกนี้ซึ่งเรื่องนี้ได้กล่าวเอาไว้ในคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ในพระธรรมลูกาบทที่12นะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อาจจะหลงลืมไปได้เหมือนกันนะครับหากว่าเราไว้วางใจในสติปัญญาความเป็นมนุษย์ของเราและในทรัพย์สินซึ่งไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกันกับเอลีฟัสบินดัดเขาได้สันนิษฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นจะต้องเป็นผลมาจากความผิดบาปอย่างแน่นอนดังนั้นการพูดคำแนะนำจึงค่อนข้างออกไปในทางที่บีบให้โยบได้สารภาพบาปเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงฟื้นฟูเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาพูดถูกต้องแหละในหลักการนะครับแต่ว่าโยบนั้นไม่มีความผิดอะไรเลยตามที่บันทึกไว้ในโยบบทที่1ข้อ1พระเจ้าจะทรงประทานพระพรแห่งความชื่นชมยินดีให้เขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาและรอคอยเหตุการณ์ที่จะดำเนินต่อไปซึ่งในตอนจบของพระธรรมโยบนี้ก็จะได้ชี้ให้เราได้เห็นได้พูดถึงเรื่องพระพรที่โยบจะได้รับนะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับให้เราทบทวนวิถีชีวิตของเรานะครับเราได้ทำผิดทำบาปอะไรบ้างเราได้มีชีวิตที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคำเตือนสติของบินดัดในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราพบเจอว่าเราได้ทำผิดพลาดอะไรรีบสารภาพกลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าซึ่งเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเราคงจะไม่อาจเอื้อมที่จะเทียบความสัตย์ซื่อของเราความจงรักภักดีความไร้ตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเทียบเท่ากับโยบได้ดังนั้นจึงควรที่เราจะสารภาพความผิดบาปของเราทันทีเมื่อเราคิดได้และที่เรามีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าจะได้ประทานพระพรให้กับเราเมื่อเราได้สารภาพบาปของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าและบทเรียนในรายการของเราวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรฉันอยู่ไปเพียงแต่ละวันแสงสุริมีหรือไม่สำคัญอาจแปรพันฟ้าเป็นสีดำอนาคตอย่างไรไม่นำพาฉันศรัทธาตราบที่ทำนั้นวันนี้ฉันมีพระองค์นำเป็นผู้กันอนาคตไว้ทุกสิ่งสำ
ฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรอาจนำไปถึงความยากจนแต่ฉันหนึ่งครองฟ้าและสากลก็คือคนฉันเดินเคียงข้างบนทางที่ฉันเดินตามท่านไปล้วนผ่านไว้ทดลองทุกอย่างสมน้ำฉันปลอดภัยตลอดทางบาปฉันลาด้วยพระโลหิตทุกสิ่ง